่อ Cat Eye นะรุ่น CE 200เป็นทรง Dead Not Half Spec มาก็เป็นออลามิเนตครับตัวนี้ผลิตโดยโรงงานโตไกะนะครับมี J8 นะครับปีประมาณสักยุคประมาณสัก70ได้ครับช่วง70นะครับท็อปเป็นสปูนนะครับแบ็คไซด์ก็เป็นน่าจะเป็นมาฮอกกานีนะครับคอมาฮอกกานีนะครับรูปบิดเป็นแบบฝาครอบอย่างนี้ครับโลโก้สกรีนสีทองแคทอายฟิกเกอร์บอร์ดรถสูตรบิดรถสูตรครับอินเลย์ก็ตามสไตล์ของแคทอายจะเป็นแบบนี้นะฮะสวยงามครับไม้หน้าก็มีรอยแคร็กตรงนี้หน่อยแต่รู้สึกว่าน่าจะมีการซ่อมติดกาวมาแล้วนะครับรูปดูก็ไม่สะดุดอะไรอ้าอะไรนะครับตัวนี้สนิทดีครับแข็งแรงดีครับกดไม่ยุบนะครับแข็งแรงดีตอนนั้นก็รอยสกิดนิดหน่อยนะครับไม่หลังก็มีรอยถลอกตรงนี้จุดหนึ่งครับแล้วก็มีฝ้าจางๆนะครับตรงนั้นก็โอเคครับแล้วก็ตำหนิอีกอันนึงคือคออันนี้ซ่อมมาครับน่าจะคอร้าวมานะครับแล้วก็ซ่อมดูจากรูปภาพก็ได้นะครับซ่อมติดกาวมาก็แข็งแรงดีครับสนิทนะครับลองโยกดูขึ้นใส่แล้วก็ไม่อ้าเลยนะครับแล้วก็มีพ่นสีปิดรอยน่าจะเป็นรอยพวกรอยขัดอะไรที่ทำให้รอยต่อให้มันเวลามือลูบแล้วมันไม่สะดุดบาดมือนะครับอันนี้ก็คือก็ผมโอเคครับก็ทำมาก็พอใช้ได้นะครับไม่อ้าเลยนะครับแข็งแรงดีนะครับเปลี่ยนสายใหม่เบอร์11ครับทัชชิ่งอยู่ประมาณ 2.7 ครับของ Cat Eye CE 200ก็ประมาณนี้นะครับทัชชิ่งต่ำได้ง่ายดีครับสายใหม่พร้อมใช้งานนะครับตำหนิก็ตามที่ได้บอกไปช่วงแรกนะครับมีตำหนิคอนะครับที่สำคัญแล้วก็ไม้หน้าหน่อยนะครับก็ไม่มีผลต่อการใช้งานครับเสียงดีเหมือนเดิมนะ